คิกบ็อกซิ่งเปิดศึกประเทศไทยคุมเข้มใช้กติกาสากลสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท20เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อคัดเลือกนักกีฬาหน้าใหม่ติดทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับนานาชาติอาทิคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชีย4เกม World Game World Combat Game Asian Indoor และ Martial Arts Game และอื่นๆโดยการแข่งขันรายการนี้แบ่งออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13-15 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2550-2552รุ่นประชาชนอายุตั้งแต่ 16-18 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2547-2549 และรุ่นประชาชนอายุตั้งแต่ 19-40 ปีเกิดระหว่างพ.ศ. 2525-2546 เมื่อวันที่28ตุลาคม2565ได้มีการตรวจร่างกายชั่งน้ำหนักนักกีฬาการประชุมผู้จัดการทีมที่อาคารกีฬาเวท20เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงและการสัมมนาผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันรายการนี้ที่โรงแรมเซนจูรี่ปาร์คโดยมีมร.นัสเซอร์ นาซิรีเมื่อนาเซอร์นาซิริประธานสมาพันธ์คิกบ็อกซ์คูอกซอีเองอแห่งเอเชีย WAKO เอเชียเป็นประธานและวิทยากรพร้อมทั้งแนะนำในภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ตัดสินชาวไทยซึ่งการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxingแชมเปี้ยนชิพ 2022 จะใช้กติกาสากลเช่นเดียวกับการแข่งขันระดับนานาชาติปุ้งกี๋ ธิราบุญญานีกิตติกรอุปนายกและเหรัญญิกสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022เป็นแมตช์แรกของสมาคมที่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับชาติภายใต้กติกาของสมาคมคิกบ็อกซิ่งโลก WAKOซึ่งประธานสมาพันธ์คิกบ็อกซ์คูอกซอีเองอแห่งเอเชียให้ความสนใจเข้ามาติดตามการจัดการแข่งขันด้วยตัวเองสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ให้ดีที่สุดและให้ได้มาตรฐานสากลตรงตามวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งเข้าสู่ทีมชาติไทยและจะเป็นก้าวแรกของการจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งระดับนานาชาติต่อไปด้วยโดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์เอเชียในเดือนธันวาคมนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Kickboxing Championship 2022วันที่29ตุลาคม2565เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 8:00 น.จากนั้นในเวลา 11:00 น.จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับโลกและกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยเป็นประธานมีการแสดงในชื่อชุด The Spirit ofรำก่อนจะเป็นการแข่งขันในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00-18:00 น.กมลวรรณ หวดดุอัดสาวญี่ปุ่นทะลุชิงเทนนิส ITF
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior 2022 เกรด 4 PTT ITF Junior J4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่28ตุลาคม2565มีพิธีมอบรางวัลในประเภทคู่โดยได้รับเกียรติจากนายคชาชาญมงคลเจริญกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาการแข่งขันประจำวันเริ่มด้วยประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักหัวดาวรุ่งไทยวัย15ปีมือวาง3และมือ466เยาวชนโลกโคจรมาพบกับคาอิริเนมิทาโสะนักหัวญี่ปุ่นวัย16ปีมือวาง5และมือ877เยาวชนโลกและผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นกมลวรรณที่เล่นได้ดีมีโอกาสทำแต้มได้สำเร็จมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต 6-3 และ 6-3 น้องบัวทยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอวามารีเดสมีนักหัวดาวรุ่งจากฝรั่งเศสมือวาง9และมือ1180เยาวชนโลกที่ตัดเชือกชนะน้องมายาบุญญาอรุณเนตรของไทยมือวาง12และมือ1549เยาวชนโลก 2-0 เซตด้วยสกอร์ 6-4 7-6 ไทยแบรก 7-5โดยนับเป็นการผ่านเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของน้องบัวในการแข่งขันระดับ ITF World Junior ส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพับเล่มารินคอร์มือวาง11ออสเตรเลียชนะวินเฮียนเรืองมือวาง8เวียดนาม 6-1 6-1 ผ่านเข้าไปชิงกับเรทินปราณาฟเซนทิลกุมารมือวาง2อินเดียที่ตัดเชือกชนะโจวินเรปัสคัวมือวาง9ฟิลิปปินส์ 7-6-3 7-6-3 จากนั้นเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทผู้มีนักเทนนิสไทยที่จับคู่กับนักเทนนิสต่างชาติผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์ในประเภทหญิงคู่ด้วยซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นคู่ของน้องสบายกมลวรรณก้อนศิลากับทอยุซินคู่มือวาง1ไทยฮ่องกงดวลซูเปอร์ไทยแบรกชนะคู่ของมายาบุญญาอรุณเนตรกับไทยยู่หนิงคู่มือวาง5ไทยไต้หวันทำให้เฉือนชนะไป 2-1 เซต 7-6 ไทยแบรก 8-64-6 และซูเปอร์ไทยแบรก 10-5 ขณะที่ชายคู่รอบชิงชนะเลิศพับเล่มารินคอฟกับซาชารีวิอาลาดคู่มือวาง2ออสเตรเลียชนะมินฟัดเหวียนกับวินเฮียนเตรืองคู่มือวาง5เวียดนาม 7-6-47-6-5 หลังการแข่งขันนายคชาชาญมงคลเจริญกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยแชมป์ชายคู่และหญิงคู่นอกจากได้รับถ้วยรางวัลแล้วยังได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 11.25 คะแนนส่วนรองแชมป์ชายคู่และหญิงคู่ได้รับคะแนนคนละ 6.75 คะแนน